ถึงช่วงแรกของรายการคุณผู้ชมครับรามาอัปเดตในวันนี้ข่าวสุขภาพที่นำมาฝากกันข่าวแรกของเรานี่ฟังแล้วก็รู้สึกว่าหดหู่ใจอีกแล้วครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องราวของสังคมตอนนี้ก็แหมต้องบอกว่าก็มีความเสื่อมเกิดขึ้นอีกหนึ่งเรื่องแล้วนะฮะมีหนุ่มที่ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียครับอาจารย์เพื่อไล่แฟนเก่าของตัวเองเนี่ยให้ไปทำแท้งบอกว่าแค่4 เดือนเนี่ยเอาออกได้โอ้โหดูผู้เสียอาจารย์ครับก็ถือว่าเป็นสเตตัสหนึ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางแล้วก็ถูกวิจารณ์กันอย่างหนักเลยครับสำหรับกรณีที่มีชายคนหนึ่งโพสต์ขึ้น Facebook เนี่ยนะครับไล่ให้อดีตแฟนสาวไปทำแท้งครับโดยระบุว่า4เดือนเนี่ยก็เอาลูกออกได้ข้อความดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ระบุว่าจะเอาอะไรมากมายถ้าท้องก็ไปเอาออกสิผมบอกคุณแล้วให้เอาออกตั้งแต่ทีแรกขนาดคนท้อง6เดือนเนี่ยเขายังเอาออกได้นี่แค่4เดือนทำไมจะเอาออกไม่ได้นี่ก็จะแต่งงานแล้วด้วยออกพรรษาผมก็แต่งไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แล้วเราไม่ได้รักกันแล้วไปเอาเด็กออกซะงานนี้ครับชาวเน็ตก็สวดยับครับรุมประณามชายคนดังกล่าวมากมายว่าจิตใจเนี่ยทำด้วยอะไรไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการทำแท้งที่ปัจจุบันเนี่ยสถิติพุ่งสูงขึ้นเป็นทุกปีนะครับก็จากเหตุการณ์ดังกล่าวหลายคนก็คาดหวังนะครับว่าอดีตแฟนสาวของชายคนนี้เนี่ยจะไม่คิดสั้นทำลายเลือดเนื้อเชื้อไขของตนเองเพราะว่านอกจากจะเป็นบาปแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายต่อตนเองด้วยแหม มันฟังแล้วก็เศร้าใจนะแต่มันก็เปราะบางมากนะฮะอาจารย์มากเกินกว่าที่จะบอกว่าอะไรควรหรือว่าอะไรไม่ควรนะครับอาจารย์ครับแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้เราคงต้องมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของประเด็นสุขภาพกันอาจารย์เรื่องของการทำแท้งว่าแท้จริงแล้วการทำแท้งเนี่ยคืออะไรเขาทำกันยังไงฮะอาจารย์การทำแท้งก็คือความหมายก็คือเป็นการยุติการตั้งครรภ์สมมุติกำลังมีเด็กอยู่ในท้องแล้วก็ยุติการตั้งครรภ์โดยที่ไม่ให้เด็กนั้นมีชีวิตรอดออกมานะคะซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยเราจะอนุญาตให้มีการทำแท้งเกิดขึ้นได้เนี่ยหลักๆเนี่ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยประมาณ3กรณีนะคะคือกรณีที่1เมื่อคิดว่าการตั้งครรภ์เนี่ยจะมีผลต่อโรคทางกายของมารดาอันนี้ก็คือสำคัญมากเช่นมารดาเป็นโรคครรภ์เป็นพิษโอ้ครับอันนี้ได้ยินกันบ่อยใช่ค่ะก็คือจะมีความดันสูง บางคนถึงขั้นกับชักหมดสตินะคะมีไข่ขาวรั่วคือถ้าการตั้งครรภ์ต่อไปนี้จะมีผลทำให้ถึงแก่อันตรายต่อชีวิตมารดาอันนี้ก็คือแนะนำเรื่องยุติการตั้งครรภ์นะคะค่ะอันที่2กรณีแรกนะฮะใช่ค่ะกรณีที่2ที่เพิ่งทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในระยะหลังก็คือทางด้านจิตใจของมารดาคุณเต๋อนะคะเพราะว่าการตั้งครรภ์บางอย่างเนี่ยจะมีผลทำให้มารดาเนี่ยป่วยทางด้านจิตใจมากจนอาจจะมีผลส่งผลกระทบต่อบุตรหรือการตั้งครรภ์ได้อันนี้เราก็อารมณ์อร่อยให้นะคะแต่ว่าจะต้องได้รับการพิสูจน์หรือก็ยืนยันจากแพทย์จากคุณหมออีกท่านหนึ่งที่ไม่ใช่หมอที่ทำแท้งด้วยนะคะว่าการตั้งครรภ์เนี่ยจะมีผลจริงๆต่อจิตใจของมารดานะคะแล้วก็ข้อที่3เมื่อการตั้งครรภ์นั้นเนี่ยเกิดเนื่องจากมีการทำความผิดอาญาเช่นโดนข่มขืนกระทำชำเรามาโดยหญิงนั้นไม่ได้เต็มใจแล้วเกิดการตั้งครรภ์เกิดขึ้นอันนี้คือกฎหมายยินยอมให้มีการทำแท้งได้แต่ว่าจะต้องเป็นการทำแท้งที่ทำในสถานพยาบาลที่ถูกต้องและโดยผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพที่ถูกต้องเท่านั้นไม่ใช่เป็นนายกนายขออะไรก็ได้ที่บอกว่าเคยทำเคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้อันนี้คือผิดกฎหมายหมดครับอาจารย์ครับค่ะแล้ววิธีการล่ะอาจารย์ที่เดี๋ยวนี้โดยหมายถึงว่าทางการแพทย์แล้วที่ถ้าถูกต้องตามกฎหมายจริงๆการยุติการตั้งครรภ์โดยคุณหมอเองเนี่ยอาจารย์ในปัจจุบันนี้เราทำกันวิธีไหนบ้างครับจริงๆก็มีหลายวิธีคุณเต๋ออันนี้คือมันแล้วแต่อายุครรภ์พูดง่ายๆอย่างนั้นดีกว่าครับอาจารย์นะคะในช่วงอายุครรภ์น้อยมันก็จะมีวิธีการที่แตกต่างออกไปอายุครรภ์มากมันก็ต้องเป็นวิธีการที่ยากลำบากแล้วก็เสี่ยงมากขึ้นนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะเอาเด็กออกมาก็ยากขึ้นเมื่อมีการตั้งครรภ์อายุครรภ์สูงขึ้นครับอาจารย์ว่าง่ายๆแบบนั้นค่ะก็ต้องแล้วแต่อายุครรภ์ด้วยใช่ค่ะคราวนี้พูดถึงอันตรายหรือว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการทำแท้งหรือว่ายุติการตั้งครรภ์นะอาจารย์ครับโดยทางการแพทย์เนี่ยแค่ว่าผ่าตัดเนี่ยเขาก็บอกว่ามีความเสี่ยงเหมือนกันแต่นี่โอ้ถึงเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์นี่น่าจะมีความเสี่ยงสูงเหมือนกันนะอาจารย์คือถ้าเป็นการทำแท้งในสถานที่ที่เป็นถูกกฎหมายว่าง่ายๆก็คือทำโดยแพทย์ที่มีความรู้ความเสี่ยงของอัตราการตายของมารดาเนี่ยต่ำกว่าการคลอดปกติอันนี้คือยืนยันคือเราปล่อยให้คลอด
ปกติเนี่ยก็คุณแม่เนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงมากกว่าการทำแท้งในสถานพยาบาลที่ทำโดยแพทย์ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพนะคะแต่ถ้าเป็นการทำแท้งเถื่อนอุบัติการของการเสียชีวิตมันก็ต้องสูงกว่าอยู่แล้วคุณเต๋อครับอาจารย์นะคะก็บางคน WHO เนี่ยหรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยเคยรายงานว่าอาจจะสูงถึง 25% ครับคือเป็นสาเหตุของประมาณ1ใน4ของแม่ที่ตายในระหว่างการตั้งครรภ์เลยทีเดียวจากการทำแท้งเถื่อนครับนะคะเพราะฉะนั้นก็คือค่อนข้างสูงในประเทศไทยก็เคยมีการรายงานนะคุณเต๋อกระทรวงสาธารณสุขเคยรายงานเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเคยมีตัวเลขออกมานะคะอัตราตายสูงประมาณ300คนต่อ 100,000 คนโอ้โห300คนนี่คือตายนะคะครับครับแต่ว่าโอกาสที่จะเกิดภาวะเสี่ยงติดเชื้อเลือดออกอะไรเงี้ยสูงเกือบประมาณ 30% ด้วยซ้ำของการทำแท้งเถื่อนซึ่งอุบัติการภาวะแทรกซ้อนพวกนี้เยอะมากนะคะโดยเฉพาะการทำแท้งเถื่อนไม่ว่าจะเป็นเลือดออกนะคะจะเป็นการติดเชื้อในโพรงมดลูกติดเชื้อเข้ากระแสเลือด บางคนเอาชีวิตไม่รอดเสียชีวิตไปนะคะหรือมีภาวะที่เราเรียกว่าน้ำคร่ำลอยไปอุดที่เนื้อเยื่อต่างๆโดยเฉพาะปอด อะไรแบบนี้ก็ทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตนะคะทำแท้งเสร็จต่อไปคือไม่ต้องคิดมีลูกอีกก็ได้พวกทำแท้งแบบเถื่อนเนี่ยครับอาจารย์เพราะว่ามันจะเกิดภาวะเป็นหมันโดยถาวรในผู้หญิงที่ทำเป็นคำถามหนึ่งที่คนก็ถามกันเข้ามาเยอะนะอาจารย์ถึงในเรื่องราวของการยุติการตั้งครรภ์หรือว่าที่เราเรียกกันง่ายๆว่าทำแท้งเนี่ยครับอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเวลาที่มีการทำหนึ่งครั้งหรือว่าสองครั้งก็ดีเนี่ยนะอาจารย์มันส่งผลอย่างไรบ้างต่อระบบสืบพันธุ์ของเราของคุณผู้หญิงฮะอาจารย์คือถ้าเป็นการทำด้วยมาตรฐานทางการแพทย์แล้วก็ความสะอาดตามมาตรฐาน ความเสี่ยงที่จะเกิดครั้งต่อความเสี่ยงที่จะเกิดการอะไรอ่ะมีบุตรยาก หรือว่าการตั้งครรภ์ในครั้งต่อไปเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยส่งผลกระทบเลยด้วยซ้ำก็ยังปกติดีก็คือยังสามารถมีลูกคนต่อไปได้ปกตินะฮะใช่ค่ะแต่ว่าที่เรากังวลก็คือทำเถื่อนทำแท้งเถื่อนนั่นเองใช่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอุปกรณ์ที่เอาเป็นเหล็กขูดเข้าไปในโพรงมดลูกเนี่ยมันมีการฆ่าเชื้อหรือเปล่า มีการทะลุของมดลูกไหมขูดกันจนชนิดว่าเกิดพังผืดยึดภายในมดลูกติดแน่นไปหมดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปแก้ไขยังไงนะคะแล้วก็บางทีก็มีวิธีประหลาดๆอีกมากมายนะคุณครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นการใส่ท่อเข้าไปสายยางสายยางนะฮะอาจารย์ใส่แล้วก็ใส่เข้าไปในมดลูกเลยบางคนก็ดูดออกมาบางทีก็ใส่พวกน้ำยาแบบที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเข้าไปหวังจะไปทำลายเนื้อเยื่อเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำเอาจริงน้ำยาล้างห้องน้ำก็โดนผิวหนังนี่มันก็มีอาการก็แสบแทบตายแล้วแสบของผิวหนังอยู่แล้วใช่ใช่ถึงได้บอกว่ามันน่ากลัวตรงนี้ไงในคนที่ทำในสถานที่ที่ไม่ปราศจากเชื้อแล้วก็ไม่มีความรู้มันน่ากลัวตรงนี้โอ้โหค่ะแล้วก็ไม่รวมจนถึงตกเลือดขูดไม่เป็นเอาเหล็กขูดสักๆแต่ขูดไปทีนี้ยังไงมดลูกทะลุโอ้แล้วก็โอ้โหขูดทีนึงตกเลือดครับปากมดลูกฉีกช่องคลอดขาดคือมันโอ้โหมันเป็นได้หมดคุณเต๋อเหงื่อแตกกันทั้งรายการแล้วอาจารย์ฮะตากรงตากรงนั่งกันข้างหลังเหงื่อแตกกันหมดเลยอาจารย์คุณเต๋อเองจะดูหน้าตาแบบอินมากเลยนะคะเคยโดนมาก่อนมั้ยคะไม่เคยครับผมไม่มีมดลูกครับโอ้โหฟังดูแล้วการทำแท้งเถื่อนนี่อันตรายมากเลยนะฮะอาจารย์น่ากลัวค่ะน่ากลัวเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อใครครับอาจารย์นะคะว่าโอ๊ยอันนี้ปลอดภัยอันนี้ฝีมือดีแน่นอนโอ้โหขอให้คือถ้ามีข้อบ่งชี้นะคะแนะนำคือโรงพยาบาลดีกว่านะฮะอาจารย์หรือว่าสถานพยาบาลที่ตรวจด้วยแพทย์ที่มีใบประกอบโรคสิงอาจารย์อีกเรื่องนึงที่เขาพูดเนี่ยนะมีการระบุด้วยในนี้เนี่ยก็จริงๆค่อนข้างใกล้เคียงกับสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยนะแต่ให้อาจารย์ตอบดีกว่าเรื่องของการบอกว่าอายุครรภ์เนี่ยยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นความเสี่ยงเนี่ยก็น่าจะน้อยเพราะเขามีการเทียบนะฮะอาจารย์บอกว่าคนที่มีการตั้งครรภ์มาแล้ว6เดือนไปเอาออกเขายังเอาออกกันได้เลยหรือว่าการยุติการตั้งครรภ์เนี่ยยังทำได้เลยนี่แค่4เดือนเองพูดอย่างนี้นี่แหมคือพูดง่ายๆการทำแท้งเนี่ยความเสี่ยงที่จะเกิดกับแม่เนี่ยมันจะสูงขึ้นเมื่อเด็กอายุครรภ์เพิ่มขึ้นโอ้ครับอาจารย์นะคะคือยิ่งเด็กแก่ตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นจะเป็นการตกเลือดการติดเชื้ออะไรก็ตามนะคะคือถ้าอายุครรภ์น้อยแค่2เดือนอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงต่ำกว่าแต่เมื่อไหร่เกิน4เดือนไปแล้ว ความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆจริงๆค่ะคุณเต๋อครับอาจารย์เรื่องอันตรายต่อแม่นะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นแน่นอนนะครับสุดท้ายให้อาจารย์
ฝากไว้สักนิดหนึ่งครับอาจารย์เรื่องราวของการทำแท้งหรือว่ายุติการตั้งครรภ์นะครับอาจารย์ครับก็คือขอย้ำค่ะว่าการป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์นี่เป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำมากก่อนเป็นอันดับแรกมันไม่ยากเลยนะอาจารย์ใช่ค่ะก็คือถ้ามีการให้ความรู้ให้คำแนะนำที่ถูกต้องให้ทุกคนตระหนักถึงการที่เราจะต้องป้องกันให้ไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์เนี่ยก็จะไม่เกิดปัญหาพวกนี้ออกมาครับเมื่อมีการตั้งครรภ์แล้วเนี่ยนะคะเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าไม่รู้จะหาทางออกยังไงแล้วเราก็ไปจบลงด้วยการที่ไปหาแพทย์โดยเฉพาะแพทย์ที่ใครก็ตามที่ไม่ใช่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อหวังผลว่าจะได้ยุติการตั้งครรภ์นี้อันนี้คือมีความเสี่ยงสูงมากอย่าไปเชื่อคำโฆษณาต่างๆเดี๋ยวนี้ก็มีทางอินเทอร์เน็ตตามสื่อต่างๆเยอะแยะว่าทำวิธีนี้สิปลอดภัยได้ผลมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยเชื่อเถอะค่ะว่าถ้าไม่ใช่ทำด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ด้านนี้นะคะมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายแล้วก็เกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งระยะสั้นและระยะยาวค่ะนี่ต้องบอกว่าถึงชีวิตนะอาจารย์ใช่ค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเตือนแอบเตือนในลักษณะขู่ๆกันนิดนึงด้วยนะฮะจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วความเสี่ยงเนี่ยมันสูงมากนะครับถึงขั้นเสียชีวิตเลยนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับเรื่องราวที่วันนี้เรานำมาพูดคุยกันนะครับก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะฮะอาจารย์ไม่ค่อยอยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเพียงแค่ป้องกันได้แหมยากเหรออาจารย์ถุงยางอนามัยเนี่ยมันบางทีบางที่ไม่มีเซเว่นนะคุณเต๋อครับอาจารย์ครับ Family Mart เค้าก็ขายนะฮะอาจารย์อ๋อเหรอคะเออใช่ใช่ใช่ไปโปรโมทให้เค้าทำไมเนี่ยจริงๆมันมีทุกร้านสะดวกซื้อว่าใช่ครับอาจารย์คือหาง่ายนะฮะอ้าวมาต่อกันที่ข่าวที่2ดีกว่าครับอาจารย์ข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวดีครับอาจารย์ฟังเรื่องหดหู่ไปแล้วคราวนี้มาฟังเรื่องดีๆกันบ้างดีกว่านะครับเรื่องราวของเด็กชายที่เกิดมาไร้นิ้วครับตอนนี้ก็ยิ้มได้ร่าเริงแล้วนะครับเพราะว่าได้แขนเทียมสุดเท่เหมือนไอรอนแมนเลยนี่เรื่องนี้ก็รายงานจากเว็บไซต์ Metro ครับรายงานข่าวชวนยิ้มของเด็กชายเรเวนบาบาคาเฮนะฮะวัย3ขวบพ่อหนูน้อยเนี่ยออกอาการปลื้มสุดๆเลยนะครับหลังได้รับแขนเทียมสุดเท่จากมูลนิธิ Enabling นะครับไม่เพียงทำให้เขาเนี่ยสามารถหยิบจับข้าวของด้วยมือข้างขวาได้เป็นครั้งแรกในชีวิตเท่านั้นนะครับแต่ว่าแขนเทียมที่ได้มาเนี่ยยังมีหน้าตาเหมือนแขนของไอรอนแมนฮีโร่เกราะเหล็กในดวงใจของเขาเปียบเลยหนูน้อยเรเวนเนี่ยก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับความพิการไร้นิ้วทั้ง5ที่มือข้างขวานะครับอันเนื่องมาจากภาวะถูกถุงน้ำคร่ำรัดจนอวัยวะบางส่วนของทารกเนี่ยผิดปกติตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะครับหรือเขาเรียกกันว่า ABS หรือว่า Amniotic Band Syndrome นั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กชายเนี่ยรู้สึกแปลกแยกจากคนอื่นออกไปนะครับแม่ของ Raven บอกว่าลูกชายก็มักจะบอกกับเธอเสมอนะครับว่าอยากมีมือเหมือนของพี่สาวแต่ว่าตอนนี้มือที่มีเนี่ยเท่เกินกว่าพี่สาวไปแล้วซะด้วยแหมเท่มากเลยดูหน้าตาน้องเขาดีใจมากเลยนะใช่อาจารย์แล้วมันก็ใช้งานง่ายนะอาจารย์แอบไปดูมาวิดีโอเมื่อกี้อาจารย์น่ารักนะก็คือจริงๆหน้าที่หลักของมือเราส่วนใหญ่ก็คือเอาไว้หยิบเนาะแล้วก็คือถ้าเราหยิบอะไรได้มันก็น่าจะเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดแล้วต้องบอกว่าพอดีเข้าไปดูมาอาจารย์ว่าเจ้าแขนเทียมในลักษณะที่เห็นดังกล่าวเนี่ยนะฮะที่เรียกว่า 3D Printer Prosthetic Hand ก็คือเป็นแขนเทียมที่ถูกพิมพ์ขึ้นมาจากเครื่องพิมพ์3มิติครับอาจารย์ปกติราคาที่เราเห็นแขนเทียมทั่วไปเห็นเขาว่าสูงมาตั้งแต่ 11,000 เหรียญสหรัฐอันนี้พิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์3มิติเหลือ50เหรียญดอลลาร์อาจารย์โหราคามันแตกต่างกันเยอะมากเลยนะถึงกันนั้นเลยอาจารย์แล้วเขาบอกว่าทำเพียงแค่ตรงข้อมือก็ได้นะอาจารย์บางคนที่ไม่มีทั้งช่วงแขนเนี่ยนะฮะเขาก็ใส่กลไกตรงนี้แล้วง่ายมากอาจารย์วิธีการใช้คือใส่ปุ๊บหักข้อมือแค่นี้นะฮะไอตัวแขนเทียมนี่ก็จะงับเลยฮะอาจารย์ให้หยิบจับของได้สะดวกใช่จริงๆเขาใช้แค่หน้าที่หลักเพียงหน้าที่เดียวก็คือหยิบนะหยิบจับก็คือมันจะเกิดการงับเท่านั้นใช่ไหมคะครับแต่หน้าที่อื่นๆของแขนเทียมเนี่ยมันอาจจะแบบกระดิกนิ้วอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะไม่จำเป็นใช่ใช่อาจจะไม่จำเป็นแต่ก็ต้องแลกกับราคาที่สูงขึ้นโอ้นั่นสิครับอาจารย์ครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ว่าพูดถึงภาวะที่น้องเรเวนของเราเนี่ยเกิดมาพร้อมกับภาวะนี้ถูกถุงน้ำคร่ำครับอาจารย์รัดจนอวัยวะบางส่วนของทารกเนี่ยผิดปกติไปซึ่งในรายนี้ก็คือตัวมือเนี่ยไม่มีนิ้วเลยนิ้วหายไปเลยถุงน้ำคร่ำนี่ทำอันตรายให้กับตัวทารกได้ขนาดนั้นเลยอาจารย์ฟังแล้วมันก็ดูน่าแปลกใจนะคุณเต๋อแล้วก็เป็นภาวะที่พบเรื่อยๆอุบัติการณ์เนี่ยบางรายงานเนี่ย1ต่อ 1,200 หรือ1ต่อ 15,000 ก็คือแล้วแต่เลยว่าอยู่ในช่วงนี้ค่ะก็คือจะมีการพบได้เรื่อยๆถามว่าไอ้ถุงน้ำคร่ำนี่มันไม่ใช่มีอยู่ในเด็กทุกคนแล้วเหรอครับก็คือมีค่ะเด็กทุกคนต้องมีถุงน้ำคร่ำนะคะแล้วก็มี2ชั้นด้วย
นะคะชั้นที่ถุงน้ำคร่ำอาจารย์โทษนะฮะถุงน้ำคร่ำกับสายสะดือนี่ไม่คนละอันกันนะฮะอาจารย์คนละอันคุณเต๋อใช้เนียนมองไปเลยสายสะดือก็คืออันที่เหมือนหนอนที่ติดอยู่กับสะดือของเด็กเป็นหนทางให้อาหารครับแล้วถุงน้ำคร่ำนี่ทำอะไรถุงน้ำคร่ำก็คือเหมือนใส่น้ำอยู่ในโพรงมดลูกคุณเต๋อนะคะก็คือทำให้แบบว่าเด็กเคลื่อนที่ไปมาได้ครับนะคะก็คือเป็นส่วนน้ำสีฟ้านั่นแหละมันจะมีตัวถุงที่ทำให้น้ำเนี้ยมันอยู่ภายในมดลูกครับซึ่งถุงดังกล่าวเนี่ยเหมือนซ้อนกัน2ใบอ๋อครับค่ะแล้วภาวะนี้เกิดขึ้นโดยที่เราเชื่อว่าเยื่อบุภายในของถุงด้านในเนี่ยมันอาจจะมีการรั่วบางส่วนรั่วหรือฉีกขาดบางส่วนนะคะและไอ้เนื้อเยื่อส่วนที่มันฉีกขาดตรงนั้นแหละมันกลายเป็นเส้นแล้วก็เลยรัดอวัยวะต่างๆอย่างดูในรูปเนาะรัดอวัยวะต่างๆของเด็กที่อยู่ในท้องค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นรัดหัวรัดใบหน้านะคะรัดลำตัวรัดแขนรัดขาโอ้โหรัดกระดูกสันหลังรัดได้หมดเลยครับอาจารย์พอรัดเสร็จมันก็จะเกิดภาวะขาดเลือดของเนื้อเยื่อในส่วนที่ถูกรัดพอเนื้อเยื่อเราก็ต้องถูกเลี้ยงด้วยเลือดครับคุณเต๋อลองคิดเอาหนังยางรัดมือตัวเองสิรัดให้แน่นรัดเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆกุดนะอาจารย์มันก็ค่อยกลายเปลี่ยนสีกลายเป็นสีม่วงแล้วก็บวมขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะครับอาจารย์แต่ว่าพออยู่ในท้องเนี่ยไอ้เนื้อเยื่อส่วนที่ถูกรัดเนี่ยพอมันขาดเลือดบางทีมันโดนเหมือนโดนตัดไปเลยครับอาจารย์นะคะก็เลยเกิดมาเหมือนกุดแบบในรูปภาพนี่แหละค่ะรัดแล้วก็คือขาดเลือดไปเลี้ยงจนเน่าแล้วก็หลุดแล้วก็กุดไปเลยแบบครับอาจารย์แต่เพียงแต่ว่าเป็นมือมันก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะครับอาจารย์แต่ถ้ามันเป็นอวัยวะสำคัญนะคุณเต๋อถ้าเป็นขาอย่างเงี้ยอาจารย์รัดหัวโอ้ครับเกิดมาบางคนกะโหลกไม่มีอ้าวเหรอฮะนะหรือว่ารัดจนแบบบวมแบบหน้าตาเหมือนช้างอย่างเงี้ยคือเป็นลูกแบบบวมๆที่บริเวณกะโหลกอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือบางทีรัดตรงบริเวณลำตัวนะคะอวัยวะภายในก็หลุดออกมาหมดเลยออกมาคือเป็นเด็กไม่มีหน้าท้องนะคะก็คืออวัยวะภายในรั่วมาอยู่ในถุงน้ำคร่ำเกิดมาพร้อมกับอวัยวะภายในลอยเทงเต้งอาจารย์สาเหตุหรือว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ตัวลักษณะของตัวถุงน้ำคร่ำเนี่ยอาจารย์มันมีการรั่วแล้วก็มีเส้นเหล่านี้ออกมาแล้วก็ไปรัดเอาอวัยวะของเด็กเนี่ยอาจารย์คือพูดจริงๆยังไม่มีใครทราบสาเหตุที่แน่นอนไม่ทราบว่าปัจจัยเสี่ยงของการเกิดจากอะไรนะคะแต่ว่ามันมีความผิดปกติทางกรรมพันธุ์หรือมีความผิดปกติของยีนบางชนิดอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องได้นะคะที่ทำให้เกิดภาวะนี้สูงมากกว่าคนอื่นอะไรประมาณนั้นแต่ส่วนเรื่องสารเคมีหรือโรคติดเชื้อหรืออะไรเรายังพิสูจน์ไม่ได้ยังไม่มีหลักฐานที่จะยืนยันได้ชัดเจนครับอาจารย์นะคะคุณเต๋อครับแล้วอย่างนี้ความผิดปกติในแบบนี้ในลักษณะนี้นะครับอาจารย์เวลาที่คุณแม่เขาไปฝากครรภ์แล้วก็มีการตรวจครรภ์ตลอดเวลาอย่างนี้บอกได้ไหมอาจารย์ก็คือถ้ามีการฝากครรภ์ตั้งแต่อายุครรภ์ยังน้อยนะคุณเต๋อคุณหมอจะมีการตรวจอัลตราซาวด์นะคะเพื่อดูสุขภาพเด็กทารกในครรภ์ให้ซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณหมอท่านก็จะมีประสบการณ์ที่จะดูว่าภาวะนี้เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะสามารถตรวจพบได้ในระหว่างการตั้งครรภ์ครับอาจารย์นะคะโดยที่เด็กยังอยู่ในท้องยังไม่ออกมาจำเป็นไหมฮะอาจารย์ว่าต้องผ่านกี่สัปดาห์หรือว่ากี่เดือนไปก่อนถึงจะเริ่มมองเห็นว่ามีการที่ถุงน้ำคร่ำเนี่ยกลายออกมาเป็นเส้นแล้วก็ไปรัดเอาอวัยวะส่วนไหนของทารกหรือเปล่าก็ต้องเป็นการตั้งครรภ์ในระยะที่2หรือ3ไปแล้วค่ะครับอาจารย์เพราะว่าระยะแรกๆนี่อวัยวะเพิ่งฟอร์มเด็กยังตัวเล็กอยู่มันยังไม่มีอะไรที่เห็นชัดเจนครับอาจารย์ต่อเมื่อแบบการตั้งครรภ์มันต้องแบบเติบโตไปถึงระดับหนึ่งที่เด็กแบบว่าเริ่มตัวใหญ่อะไรแขนขามือเท้าออกมาเห็นชัดเจนอย่างเงี้ยพวกนี้จะเริ่มเห็นชัดมากขึ้นค่ะแล้วพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็คืออัลตราซาวด์เราก็จะมองเห็นครับอาจารย์ว่ามันมีการรัดเกิดขึ้นในกรณีที่มีการมองเห็นอาจารย์ครับคุณหมอทำอะไรได้บ้างครับอาจารย์วันนี้เราทำการรักษาได้ไหมอาจารย์คือในต่างประเทศมีการรายงานว่ามีการผ่าตัดในระหว่างที่เด็กทารกคือระหว่างที่กำลังกั้งครรภ์อยู่เนี่ยผ่าตัดที่ตัวเด็กเลยเข้าไปในมดลูกไม่ใช่เข้าไปในมดลูกแล้วก็ไปสลายไอสายพังผืดอันเนี้ยออกจากข้อมือเด็กออกจากส่วนที่รัดอวัยวะของเด็กนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าได้ผลดีแต่เพียงแต่ว่ามันยังเป็นแค่ประสบการณ์ส่วนบุคคลแล้วก็ยังเป็นแค่การรายงานเพียงทดลองทำในคนไข้ไม่กี่คนมันยังต้องรอการเจริญก้าวหน้าของทางการแพทย์มากไปกว่านี้ครับอาจารย์นะคะในปัจจุบันเพราะอุบัติการณ์ในการเกิดภาวะนี้เองนี่ก็ต้องบอกว่าน้อยใช่ไหมอาจารย์ไม่เยอะค่ะเด็กหมื่นกว่าคนเจอสักหนึ่งคนแล้วบางทีเจอก็อาจจะไม่ได้
ไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดด้วยบางทีเห็นแค่คอดๆของมือครับโดยที่ไม่ใช่ถึงขั้นขาดหลุดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับอาจารย์ฮะแหมก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งภาวะที่เราเองนี่ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะฮะอาจารย์ครับเป็นเรื่องที่แปลกเนาะแล้วอย่างเงี้ยอาจารย์พูดถึงเรื่องการป้องกันเมื่อสาเหตุไม่รู้ปัจจัยก็ยังบอกไม่ได้ไม่ชัดเจนป้องกันก็ไม่ได้ใช่อาจารย์เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรป้องกันยังไงใช่ไหมอาจารย์ก็มีแต่แนะนำว่าให้รีบไปฝากครรภ์เมื่อไหร่ที่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์แนะนำคุณแม่ทุกท่านนะคะรีบไปฝากครรภ์เพื่อว่าเวลาเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งเรื่องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือความผิดปกติของตัวเด็กเองเราจะได้รู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรนะคะรีบรักษารีบดูแลตัวเองแต่เนิ่นๆนะคะไม่ต้องรอจนครรภ์แก่เลยก่อนจะคลอดแล้วค่อยไปฝากครับแหมแต่ก็ต้องบอกว่าถือว่ายังมีโชคดีในความโชคร้ายของน้องเรเว่นเนี่ยนะฮะเพราะว่าในที่สุดแล้วก็ดังได้รับมือเทียมไปต้องบอกว่าเกิดมานี่ทันยุคทันสมัยจริงๆช่วงนี้เครื่องพิมพ์3มิตินี่กำลังมายิ่งทางการแพทย์นี่ก็กำลังใช้กันอย่างแพร่หลายเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเรเว่นอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับมาต่อกันที่ข่าวที่3คุณผู้ชมครับเรื่องราวของมะเร็งปอดที่เราถามกันไว้ตอนเปิดต้นรายการว่าตกลงมะเร็งปอดตอนนี้เนี่ยความน่ากลัวของมันเป็นอย่างไรนะครับว่ามะเร็งปอดเนี่ยอาจจะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็ได้นะครับเพราะทางหน่วยมะเร็งวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีครับมีการจัดงานเสวนาขึ้นมาครับกับคำถามที่ว่าจริงหรือไม่มะเร็งปอดไม่น่ากลัวอย่างที่คุณคิดนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันเลยครับมะเร็งปอดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของทั้งเพศชายและเพศหญิงในประเทศไทยแต่ก็สามารถรักษาให้หายได้หากตรวจพบตั้งแต่ในระยะต้นจึงเป็นที่มาของการบรรยายพิเศษในหัวข้อจริงหรือไม่มะเร็งปอดไม่น่ากลัวอย่างที่คุณคิดโดยหน่วยมะเร็งวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดรวมถึงวิธีการรักษาด้านการแพทย์ซึ่งจะก่อให้เกิดความตื่นตัวและความเข้าใจว่าทำไมโรคมะเร็งปอดถึงไม่น่ากลัวอย่างที่หลายๆคนเข้าใจเวลาเราเจอก้อนผิดปกติในฟิล์มภาพถ่ายเอ็กซเรย์เนี่ยคุณหมอเขาต้องนึกแล้วว่ามันเกิดจากโรคอะไรได้บ้างแล้วก็สิ่งที่เรากลัวและกังวลก็คืออาจจะเป็นจากมะเร็งได้เพราะฉะนั้นถ้าเราได้สามารถวินิจฉัยแล้วก็รักษาได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีเนี่ยผลการรักษาก็จะดีมากนะครับเราก็จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดว่าเราผ่าตัดยังไงนะครับเพราะว่าจริงๆคนไข้ส่วนใหญ่พอได้ยินว่าโอ้โหจะต้องโดนผ่าตัดแล้วโดนผ่าตัดปอดเนี่ยก็อาจจะหวาดกลัวกันกลัวไม่อยากจะรับการรักษาแต่ว่าถ้าเราได้ทราบว่าการผ่าตัดมันไม่ได้ยากไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับแล้วก็ถ้าคนไข้เนี่ยร่วมมือในการรักษาแล้วก็รีบรักษาตั้งแต่ต้นๆเนี่ยผลการรักษาของโรคมะเร็งปอดเนี่ยได้ผลการรักษาที่ดีมากนะครับทางวิทยาการทางการผ่าตัดทางการผ่าตัดเนี่ยก็ก้าวหน้าไปมากรวมถึงวิทยาการในการวินิจฉัยโรคนะคะซึ่งทำให้เราทราบโรคเร็วนะคะรวมถึงยาต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบำบัดกลุ่มใหม่ๆนะคะหรือว่ายาที่ช่วยเหลือในแง่ของการรักษาตามอาการยกตัวอย่างเช่นยาแก้คลื่นไส้อาเจียนต่างๆปัจจุบันนี้เป็นยาที่ค่อนข้างออกฤทธิ์ดีแล้วก็ได้ผลดีพอสมควรดังนั้นเนี่ยขอคอนเฟิร์มว่ามะเร็งปอดไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเมื่อมีผู้ป่วยมะเร็งในครอบครัวย่อมส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวนั้นเสมอไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือผู้ดูแลก็ต้องมีความเข้าใจและต้องการกำลังใจไม่แพ้กันซึ่งก็มีประสบการณ์ตรงจากครอบครัวหนึ่งที่คุณหมอต้องรับบทบาทเป็นผู้ดูแลเมื่อพบว่าคุณแม่ของตนป่วยเป็นโรคมะเร็งตอนแรกก็ตกใจมาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็กลัวตกใจแล้วก็กลัวแล้วก็หลังจากนั้นก็พยายามที่จะทำใจแล้วก็ยอมรับความจริงแล้วก็เข้ารับการรักษาสำหรับคุณแม่ก็ในช่วงแรกได้รับเคมีบำบัด3ครั้งนะคะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็พบว่าไม่ตอบสนองต่อเคมีบำบัดหลังจากนั้นก็ได้รับการรักษาเป็นยามุ่งเป้าต่อจริงๆแล้วการรักษาหรือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งก็เหมือนกับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั่วๆไปอะค่ะผู้ดูแลที่เข้ามามีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยนะคะก็ต้องคำนึงถึงอันที่หนึ่งก็คือให้การรักษาดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้ติดตามผลการรักษาส่วนสำคัญส่วนที่สองก็คือคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจะต้องเป็นสิ่งที่ดีควบคู่กันไปทั้งสองอย่างปัจจุบันการรักษามะเร็งเนี่ยการแพทย์ก้าวหน้าไปมากไม่ได้มีความทุกข์ทรมานอย่างสมัยเป็นเมื่อ10หรือ20ปีก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากใ
ผู้ป่วยมะเร็งหรือผู้ดูแลทุกท่านเนี่ยมีกำลังใจที่จะรับการรักษาในทางแผนปัจจุบันนะคะแล้วก็มีความพยายามที่จะดูแลตัวเองให้ดีให้ผ่านการรักษาไปได้ด้วยดีค่ะการไม่เป็นโรคนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่เมื่อพบว่าตนเองมีโอกาสเสี่ยงหรือมีอาการเตือนเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดอย่าลังเลที่จะไปปรึกษาแพทย์เพราะการเข้ารับการรักษาโดยเร็วจะช่วยให้การรักษาได้ผลดียิ่งขึ้นและที่สำคัญวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้มะเร็งปอดไม่น่ากลัวอย่างที่คุณคิดอีกต่อไปนี่แหละคุณผู้ชมครับก็ทำให้เราได้มองเห็นภาพกันมากยิ่งขึ้นสำหรับโรคร้ายหลายโรคนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของมะเร็งปอดเนี่ยนะครับที่เมื่อก่อนเองเนี่ยทุกๆคนก็จะกลัวมากเลยทั้งในเรื่องของการรักษาเองก็ดีกลัวว่าเป็นแล้วเนี่ยเวลาที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกเนี่ยอาจจะสั้นมากเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทั้งกระบวนการทั้งเทคโนโลยีเองในยุคปัจจุบันเองก็เอื้ออำนวยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวมากขึ้นใช่ใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวนี้นะคะคุณเต๋อรู้เปล่าว่าพวกมะเร็งที่เราพบกันในปัจจุบันนี้นะมันจะมียาในกลุ่มที่เราเรียกว่า target therapy นะคะก็คือไม่ใช่ยาแค่ยาเคมีบำบัดที่ต้องให้สำหรับฆ่าเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายครับอาจารย์นะคะแม้แต่มะเร็งปอดมันก็จะมี target therapy คือเป็นยาที่มุ่งเข้าไปทำลายเฉพาะเซลล์มะเร็งปอดโดยเฉพาะตามชื่อเขาเลยตามจุดเฉพาะเจาะจงเลยเอาว่าเอาแค่ตรงนี้เท่านั้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ค่ะก็คือถ้ามีเซลล์มะเร็งปอดชนิดนี้อยู่ตรงไหนในร่างกายแม้ว่ามันจะกระจายไปแล้วนะคะการให้ยาในกลุ่มนี้เข้าไปมันก็จะพุ่งเป้าไปจัดการโดยตรงกับเซลล์มะเร็งโดยที่ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายต่อเซลล์อื่นๆในร่างกายซึ่งอันนี้เนี่ยแบบมันก็เลยเป็นความหวังที่มากขึ้นเหมือนพวกมะเร็งเต้านมเหมือนกันนะคะที่มันก็จะมียาในกลุ่มแบบเนี้ยมะเร็งลำไส้ก็มีนะคะซึ่งมีตัวนี้ก็เลยเป็นเหมือนนวัตกรรมใหม่ๆของการดูแลคนไข้มะเร็งต่างๆทำให้อายุไขยาวนานขึ้นนะคะระยะหลังก็ได้ยินคำนี้กันบ่อยนะอาจารย์ targeted therapy ใช่เป็นนวัตกรรมจริงๆนะคะซึ่งแต่ก่อนไม่มีนะสัก10ปีก่อนนี้ไม่มีการพูดถึงนะคะเมื่อก่อนเราก็จะพูดถึงเรื่องของการตัดชิ้นเนื้อที่มีการลุกลามของเซลล์มะเร็งแล้วออกไปให้คีโมให้ยาเคมีบำบัดที่ฆ่าเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายครับอาจารย์การฉายแสงซึ่งเป็นการทำลายเซลล์เฉพาะที่บริเวณนั้นครับอาจารย์ซึ่งบางบริเวณก็ฉายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีการรักษาแบบพุ่งเป้าเฉพาะเซลล์มะเร็งนั้นๆครับอาจารย์มันก็เลยมีประโยชน์มากๆจริงๆค่ะโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นมะเร็งนะฮะทุกชนิดแหละคุณผู้ชมครับรู้เร็วก็รักษาหายได้นะครับอาจารย์พูดถึงมะเร็งปอดนิดนึงอาจารย์อันอย่างนี้อาจารย์แนะนำว่าถ้าเป็นคนที่ต้องการจะตรวจสุขภาพประจำปีแล้วอยากจะตรวจเช็คหรือว่าคัดกรองมะเร็งปอดนี่เริ่มต้นกันตั้งแต่อายุเท่าไหร่ดีอาจารย์เพราะเดี๋ยวนี้จะบอกว่ารอพันธุกรรมอย่างเดียวไม่ได้แล้วปัจจัยที่อยู่รอบๆตัวเรานี่มันเยอะไปเร่งเร้าเหลือเกินอาจารย์ใช่ครับแต่เชื่อไหมคะคุณเต๋อถ้าคุณเต๋อลองไปอ่านคำแนะนำในต่างประเทศหรือว่าแม้แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีขึ้นชื่อเรื่องการพิสูจน์งานวิจัยเขาไม่แนะนำให้ตรวจคัดกรองคุณเต๋ออ้าวทำไมล่ะครับอาจารย์เพราะมันไม่มีประโยชน์ค่ะอ้าวเชื่อไหมคะ คือเราก็เชื่อว่าเอ้ยการเอ็กซเรย์ปอดทุกปีมีประโยชน์ในการคัดกรองมะเร็งปอดแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่คุณเต๋ออ้าวจริงในปัจจุบันหลักฐานยังไม่พิสูจน์ได้ชัดเจนว่าคนที่เอ็กซเรย์ปอดทุกปีจะช่วยลดอัตราการตายจากมะเร็งปอดได้นะคะเพราะว่ามะเร็งปอดบางทีมันเกิดเร็วนะคุณเต๋อครับคุณเต๋อเอ็กซเรย์ไปเดือนมกรามะเร็งมันอาจจะเริ่มงอกเอาเดือนเมษาก็ได้แล้วก็มีอาการให้คุณเต๋ออีก2เดือนถัดมาก็มีอาการแล้วใช่คุณเต๋อตามมันไม่ทันโอ้โหคุณเต๋อจะมาเอ็กซเรย์ทุกปีเดือนมกราคุณเต๋อก็ตามมันไม่ทันโอ้ครับอาจารย์แล้วจะมาบกแล้วเราก็ไม่แนะนำให้ใครจะมารับสารพวกสารเอ็กซเรย์สารรังสีทุกเดือนหรืออะไรแบบนั้นไม่มีประโยชน์นะอ้าวอาจารย์แล้วอย่างนี้ในกรณีนี้ก็ต้องเฝ้ารอดูอาการเฝ้าระวังอาการผิดปกติครับนะคะและที่สำคัญคือหมอว่าเน้นเรื่องการป้องกันในเมื่อเรารู้ว่าปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งปอดคืออะไรล่ะครับโดยเฉพาะการสูบบุหรี่เราก็หลีกเลี่ยงปัจจัยนั้นซะไม่ว่าจะเป็นคนสูบเองหรืออยู่กับคนที่สูบก็ตามนะคะเราหลีกเลี่ยงวิธีนี้น่าจะมีประโยชน์มากกว่าที่ไปเฝ้าตามหามันใช่ไหมฮะได้ต้องไม่ต้องตรวจกันทุกปีด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้หลังจากที่เราคุยกันไป3ข่าวในช่วงรามาอัปเดตนะครับช่วงหน้ากลับมารามาแคร์ครับวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมมาชมหนังสั้นกันอีกหนึ่งเรื่องต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างหนังสั้นจากชุด Forget Me Not นั่นเองทำให้เราเนี่ยจะได้รู้จักเรื่องราวของโรคอัลไซเมอร์กันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะวันอาทิตย์ที่ถึงนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นวันโรคอัลไซเมอร์ของโลกด้วยนะอาจารย์ครับก็จะได้มีความรู้กันว่าโรคนี้เนี่ยเป็นอย่างไรมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ